สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่นะคะเรื่องคำนามนั่นเองนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่อาคารสภาพและลักษณะทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนะคะคำนามแบ่งออกเป็น5ชนิดก็คือ 1. สามัญนามคือคำนามสามัญที่ใช้เป็นชื่อทั่วไปหรือที่เราเรียกกันว่าคำนามสามัญนะคะหรือคำนามทั่วไปนั่นเองเป็นคำเรียกสิ่งต่างๆโดยทั่วไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเช่นคนรถหนังสือกล้วยเป็นต้นนะคะสามัญนามบางคำมีคำย่อยเพื่อบอกชนิดย่อยๆของสิ่งต่างๆเรียกว่าสามัญนามย่อยเช่นคนไทยคนไทยก็เป็นสามัญนามนะคะรถจักรยานหนังสือแบบเรียนกล้วยหอมต่อไปข้อที่2นะคะวิสามัญนามหรือคำนามชี้เฉพาะนั่นเองคือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะของคนสัตว์สถานที่หรือเป็นคำเรียกบุคคลสถานที่เพื่อเจาะจงว่าเป็นคนไหนสิ่งใดเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ้าครูบอกว่ามหาวิทยาลัยเฉยๆอันนี้จะเป็นคำนามทั่วไปนะคะแต่ถ้าชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อยู่ที่กรุงเทพนะคะเราก็จะถือว่าคำนั้นเป็นคำวิสามัญนามค่ะวัดมหาธาตุนะคะถ้าครูบอกว่าวัดเฉยๆก็เป็นคำนามทั่วไปแต่ถ้าครูบอกว่าเป็นวัดเตาถ่านวัดเทพประสาทที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนเราเนี่ยนะคะก็จะถือว่าเป็นคำนามวิสามัญหรือคำนามชี้เฉพาะนั่นเองค่ะรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งนะคะของภาษาไทยเรานั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3นะคะลักษณะนามลักษณะนามก็คือคำนามที่ทำหน้าที่ประกอบนามอื่นประกอบคำอื่นนะคะเพื่อบอกรูปร่างลักษณะขนาดหรือปริมาณของคำนามนั้นให้ชัดเจนขึ้นนะคะเช่นพระสงฆ์หนึ่งรูปคำว่ารูปนะคะจะเป็นลักษณะนามบอกลักษณะนามของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์เรียกเป็นรูปนะคะรูปภาพหนึ่งรูปพระพุทธรูปหนึ่งองค์พระพุทธรูปเราจะเรียกเป็นองค์นะคะแต่ถ้าพระสงฆ์เราจะเรียกเป็นรูปนะคะปืนหนึ่งกระบอกหม้อหนึ่งใบต่อไปข้อ4นะคะสมูหนามสมูหนามคือคำนามบอกหมวดหมู่ของสามัญนามหรือคำนามทั่วไปหรือว่าวิสามัญนามหรือคำนามชี้เฉพาะที่รวมกันมากๆนะคะเช่นฝูงผึ้งคำว่าฝูงนะคะเป็นสมูหนามบอกลักษณะเป็นกลุ่มก้อนของผึ้งนั่นเองนะคะโขลงช้างถ้าช้างหลายๆเชือกหลายๆตัวนะคะรวมกันเราจะเรียกว่าโขลงนะคะกองทหารกองก็เป็นสมูหนามนะคะกลุ่มผู้ประท้วงคำว่ากลุ่มก็เป็นสมูหนามค่ะต่อไปข้อที่5นะคะอาการนามอาการนามคือคำเรียกสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดจะมีคำว่าการและความนำหน้านะคะเช่นการกินการนอน
ความสวยความคิดความดีข้อสังเกตนะคะคำว่าการและความถ้านำหน้าคำชนิดอื่นที่ไม่ใช่คำกริยาหรือคำวิเศษนะคะจะไม่นับเป็นอาการนามนะคะเช่นการรถไฟคำว่าการจะไม่เป็นคำนามนะคะเพราะว่านำหน้าคำว่ารถไฟอาการนามจะต้องนำหน้าคำที่เป็นคำกริยาหรือคำที่วิเศษเป็นคำวิเศษเท่านั้นนะคะการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่50ถึง54นะคะโดยที่หน้า50ก็คือให้นักเรียนเลือกคำไปเขียนให้ตรงกับภาพนะคะแล้วอ่านคำเหล่านั้นนะคะเขามีมาให้ทั้งหมด10คำนักเรียนก็เติมให้ครบทั้ง10ภาพนะคะข้อ1นะคะข้อ1ใหญ่ข้างล่างนะคะให้นักเรียนระบายสีลงในดอกไม้นะคะหน้าคำนามชนิดเดียวกันด้วยสีที่เหมือนกันนะคะเขามีมาให้10ดอกนะคะครูโบกใบให้ว่ามีคำนามทั่วไป5คำมีคำนามชี้เฉพาะ5คำนะคะให้นักเรียนใช้สีแค่2สีเท่านั้นนะคะถ้าคำนามทั่วไปนักเรียนใช้สีใดนักเรียนก็ต้องใช้สีนั้นทั้งหมด5คำส่วนคำนามชี้เฉพาะนักเรียนใช้สีไหน5คำนั้นก็ต้องเป็นสีเดียวกันนะคะทีนี้ข้อต่อไปข้อข้างล่างนะคะให้นักเรียนระบุชนิดและหน้าที่ของคำนามที่กำหนดให้ในแต่ละประโยคนะคะตัวอย่างเช่นสุนทรภู่แต่งเรื่องพระอภัยมณีสุนทรภู่เป็นคำนามอะไรคะคำนามสามัญหรือวิสามัญสุนทรภู่เป็นคำนามวิสามัญนะคะเป็นชื่อคนชื่อตัวละครจะถือว่าเป็นคำนามวิสามัญนะคะทำหน้าที่อะไรในประโยคเราสามารถตอบได้แค่2อย่างคือเป็นประธานกับกรรมเท่านั้นนะคะประธานจะอยู่หน้าประโยคเสมอเลยประธานคือผู้ที่กระทำนะคะส่วนกรรมคือผู้ที่ถูกกระทำนั่นเองอย่างในข้อนี้สุนทรภู่แต่งเรื่องพระอภัยมณีประธานก็คือสุนทรภู่นะคะสุนทรภู่ทำหน้าที่เป็นประธานเพราะอยู่หน้าประโยคเลยสุนทรภู่ทำอะไรแต่งเรื่องนั่นเองเรื่องอะไรที่ถูกแต่งก็คือเรื่องพระอภัยมณีเพราะฉะนั้นเรื่องพระอภัยมณีจะเป็นกรรมนะคะส่วนเรื่องพระอภัยมณีก็เป็นคำนามวิสามัญเช่นเดียวกันครูยกตัวอย่างให้อีกข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะคะลิงชอบกินกล้วยลิงเป็นคำนามชนิดไหนคะเป็นคำนามสามัญหรือวิสามัญลิงมีมากกว่า1มีอยู่ทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นลิงเป็นคำนามสามัญทำหน้าที่เป็นอยู่ต้นประโยคเลยอยู่หน้าประโยคเพราะฉะนั้นลิงจะทำหน้าที่เป็นประธานนะคะส่วนกล้วยเป็นคำนามสามัญนะคะเพราะว่ามีอยู่ทั่วไปเลยทำหน้าที่อะไรในประโยคลิงเป็นประธานใช่ไหมคะลิงทำอะไรลิงชอบกินเพราะฉะนั้นชอบกินเป็นคำกริยาอะไรที่ถูกกินถูกลิงชอบก็คือกล้วยเพราะฉะนั้นกล้วยจะต้องทำหน้าที่เป็นกรรมนั่นเองนะคะข้อที่เหลือนักเรียนน่าจะทำได้นะคะส่วนข้อ3ให้นักเรียนเติมคำนามในช่องว่างให้เหมาะสมอันนี้เติมคำนามนะคะคำนามลงไปนะคะโดยเฉพาะข้อที่5นะคะส่วนของคุณยายมีดอกไม้หลายชนิดเช่นนักเรียนต้องยกตัวอย่างคำนามมาอย่างน้อย3ชนิดนะคะ3อย่างนะอย่าเขียนอย่างเดียวนะคะข้อต่อไปข้อที่4ให้นักเรียนแต่งเรื่องความยาวประมาณ4-6บรรทัดโดยใช้คำนามที่กำหนดทุกคำพร้อมตั้งชื่อเรื่องเขากำหนดคำมาทั้งหมด5คำนะคะมีวันอาทิตย์จังหวัดชลบุรีทะเลต้นมะพร้าวเรือใบก็ให้นักเรียนแต่งเรื่องที่มี5คำนี้อยู่ในเรื่องด้วยนะคะส่วนด้านล่างให้นักเรียนฝึกระบุชนิดและหน้าที่ของคำนามในประโยคทำให้นักเรียนเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกันของคำนามสามัญและคำนามวิสามัญได้ดังนี้คำนามสามัญคืออะไรนักเรียนก็เขียนลงมานะคะคำนามวิสามัญอะไรนักเรียนก็เขียนลงไปแค่นั้นเองค่ะส่วนข้อนี้นะคะก็ทำเหมือนในหน้าที่ผ่านมานะคะว่าคำแต่ละคำเป็นคำนามชนิดไหนแล้วก็ทำหน้าที่อะไรยกตัวอย่างข้อแรกให้นะคะเด็กผู้ชายชอบเล่นลูกค่ะเด็กผู้ชายเป็นคำนามสามัญนะคะทำหน้าที่เป็นประธานเพราะว่าอยู่หน้าประโยคนั่นเองนะคะส่วนลูกข่างก็เป็นคำนามสามัญลูกข่างก็คือ
ของเล่นในสมัยก่อนนะคะที่เด็กจะชอบเล่นกันเหมือนที่นักเรียนเล่นโยโย่คล้ายๆกันโยโย่เบลเบดนั่นน่ะนะคะทีนี้ลูกข่างเป็นคำนามสามัญทำหน้าที่เป็นกรรมเพราะว่าถูกเด็กผู้ชายเล่นนั่นเองนะคะข้อที่เหลือนักเรียนน่าจะทำได้นะคะสำหรับวันนี้จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ